ทำสับแก้วของลูกค้าไปเข้าตรงไหนเข้าทั้งสับแก้วอรัญประเทศอรัญประเทศไปเข้าทำอะไรนะอรัญประเทศครับมันลองแพงไหมเข้าไปก็ราคาประมาณสองสามเข้าไปเนี่ยเหรอถูกก็ไม่แพงเท่าไหร่สองพันบาทก็เขามีใครไปต่อครับอ๋อสี่คูณสี่เนี่ยเหรอครับอ๋อราคาก็ไม่แพงสองพันบาทลูกค้ามันจะเขมรนะจะพอเข้าที่เขมรเลยจะรีบไปจับที่เลยไปเข้าทางสาแก้วเราจะประทับสี่ห้าสี่คูณสี่พร้อมไปเลยนะมาอย่างดีเลยนะเดี๋ยวจะลองไปพักไปพักของบริษัทนามาที่เองทุกอย่างมีมอกรนะลูกค้ามีมอกรมาเลยก็พาวเวอร์ก็ทำสี่คูณสี่สี่คูณสี่สองสองคือตัวเดียวกันก็มาทำสี่คูณสี่ก็เพราะว่าตรงกลางก็กลับเสียงกลางแค่ทำสี่คูณสี่ก็คือตัวเดียวกันนี่แหละตัวเดียวกันมันมีเหลือตรงกลางมีเหลือเยอะตัวล่างก็สี่คูณสี่ก็มีเหลือหน่อยนึงเอาเหลือไปแล้วอันนี้ก็เป็นดีเทลเป็นสิบสี่นี่เป็นไม้หรือไม้ย่างอยู่ไม้นี่ไม้อย่างดีนะไม้เอาไม้อย่างดีลงไปเลยไม้ก็ย่างอยู่เลยปั๊บไปก็ปั๊บของยี่ต้อยไปขอมอคอมาข้างหน้าเลยก่อนเสียบยูทูบเสียบโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยครับครับผมครับแต่ได้ไหมยูทูบจะได้หมดเลยนะอันนี้ไม่มีใครมีนะครับผมบริษัทไปขอมาตัวนี้ก็ตัวนี้เข้าไปแต่ว่าพักของเทียต้านี่จะดีอย่างว่าเวลาปิดเนี่ยมันก็จะปิดเลยมันจะไม่กระชากเพราะเทียต้าใส่ตัวดึงตัวที่กันกระชากไฟอ่ะอยู่ตรงนี้ใส่ไว้ตัวหนึ่งกันมันกระชากเห็นไหมมันไม่ต้องปุ๊บเนี่ยปกเต็มข้างในปุ๊บใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มีไหมมีไหมไม่มีนะเป็นแล้วก็ดังนี่มีไหมไม่มีนะเพราะว่าทำสัญญาณกันไม่ทราบมีไหมทำเองจะไม่มีหลักนี่ก็หลักไม้นะจะลองเต็มอันนี้ปกติต้องใส่นี่นะอันนี้เราจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ลองเต็มได้ไกลมากเลยแต่ลูกค้าเวลาลองนะลองไปนะเวลาลูกค้าจะใช้ไหมลูกค้าต้องลดต้นตัวเนี้ยลดลงมาเลขสามเลขสี่ก็พอไม่ดังมันจะวิ่งแบบเมื่อกี้ต้องลดนะไม่อะไรก็มันก็ต้องดังนี้แหละแต่ว่าถ้าลดครับถ้าไม่ดีๆเนี่ยมันจะอยู่คู่กับผมไม่ออกนะถอนนะไม่ออกนะถ้าลดแค่เราหนึ่งสองสามฮัลโหล1 2ฮัลโหล2เดี๋ยวจะก็จะเดินไปนู่นเลยเดินดับขาเจ็บๆอ่ะนะ4 50แน่น่ะเดินไปนู่นเลยเนี่ยเดินน้องเดินไปให้หน่อยเลยนะน้องเดินไปเลยเดินไปสุดๆนู่นเลยฮัลโหล